ทีม MTV ต้นสังกัดน้องแฟงธนสรันนะครับแจ้งนักแสดงหนุ่มได้จับใบแดงมท.2เตรียมเข้ารับใช้ชาติ3พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เมื่อวันที่12เมษายนทางทีม MTV ต้นสังกัดของน้องแฟงธนสรันนะฮะที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ดังเพราะเราคู่กัน Together The Series ในบทผู้กองนะครับได้ออกแจ้งว่านักแสดงหนุ่มที่ได้เข้าคัดเลือกการเกณฑ์ทหารประจำปี2564เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับและตัดสินใจจับใบดำใบแดงซึ่งนักแสดงหนุ่มจับได้ใบแดงทบ2นะครับและเตรียมเข้ารับใช้ชาติในเดือนพฤศจิกายนเนื่องด้วยแฟงธนสรันซำทองไหลนะฮะนักแสดงในสังกัด GMMTV ได้รายงานตัวขอเข้าคัดเลือกทหารกองเกินลุ้นจับใบแดงใบดำณสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี2564อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าจับได้ใบแดงเตรียมเข้าเป็นทหารทบ2โดยน้องแฟรงค์เองนะครับก็มีกำหนดรายงานตัวในวันที่28ตุลาคม2564และเข้ากรมฝึกณศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับในวันที่3พฤศจิกายน2564พร้อมทำหน้าที่รับใช้ชาติและจะกลับมาทำงานอีกครั้งหลังจากการฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องแฟรงค์ด้วยนะครับหลังจากออกมาจากการเกณฑ์ทหารก็น่าจะตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็คงจะมีผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้หายคิดถึงกันอีกแน่นอนนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV HD 36นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ